วันนี้พีทรีวิวสกินแคร์ทันทีนะคะเราไปดูตอนหน้าสดกันดีกว่าว่าพีทเนี่ยมีวิธีการใช้น้ำตกยังไงบ้างนะคะขั้นตอนแรกของการใช้น้ำตกแพลงก์ตอนนะคะพีทจะใช้เป็นน้ำตกนี่แหละค่ะโดยการที่เราหยดใส่มือนะคะประมาณ 2-3 หยดนะคะแล้วก็แตะให้ทั่วใบหน้านะคะใช้มือเนี่ยค่อยๆกดน้ำแพลงก์ตอนให้ซึมเข้าสู่ผิวนะคะตัวนี้เนี่ยใช้เวลาไม่นานมันก็ซึมแล้วนะคะรู้สึกสบายผิวมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมตบคอนะคะเดี๋ยวจะหน้าขาวกว่าคออย่างที่สองนะคะพีจะใช้เป็นโทนเนอร์ค่ะในวันที่ขี้เกียจอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีเวลาว่างมากในการที่จะมาตบน้ำตบบนหน้าอยู่นะคะพีก็เลยจะใช้เป็นโทนเนอร์ในการเช็ดหน้าค่ะให้ผลดีเหมือนกันได้ผลเหมือนกันนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะถ้าวันไหนที่ผิวพีชเนี่ยรู้สึกร้อนหรือว่าแพ้อะไรสักอย่างนะคะรู้สึกเหมือนเกิดการระคายเคืองหรือว่ามีแบบแดงร้อนนะคะแสบจากแดดอะไรประมาณนี้นะคะพีชจะใช้สำลีหมักหน้าค่ะโดยการใช้สำลีโทนเนอร์นะคะไปชุบน้ำให้เปียกจากนั้นบิดน้ำออกให้แค่พอหมาดๆนะคะแล้วก็หยดตัวน้ำตบแพลงก์ตอนลงไปให้ชุ่มเลยนะคะจากนั้นโปะไว้ที่ใบหน้าประมาณ 5-10 นาทีนะคะก็จะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันช่วยประโลมให้ผิวเนี่ยเย็นลงแล้วก็อาการอักเสบเนี่ยคลายลงเร็วขึ้นค่ะ